ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในวันนี้อาตมาภาพเสนอคำว่าธรรมปมาณิกาธรรมปมาณิกาแปลว่าผู้ถือธรรมเป็นประมาณธรรมปมาณิกาเป็นคำเรียกผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเพราะว่าพอใจในข้อธรรมมากกว่าอย่างอื่นสนใจที่จะเรียนรู้ธรรมมากกว่าอย่างอื่นฉะนั้นเมื่อมีความปรารถนาอย่างนั้นก็จะฝ่ายฟ้าหาการเรียนรู้ในเรื่องของหลักธรรมคำสั่งสอนมีการบรรยายธรรมก็จะฟังธรรมและฟังธรรมของธรรมปมาณิกาก็คือต้องเป็นธรรมล้วนมีเนื้อหาสาระที่เป็นแก่นธรรมจริงๆไม่ติดใจไม่สนใจอย่างอื่นที่เป็นเรื่องปลีกย่อยหรือว่าเป็นพิธีกรรมจะสนใจหลักธรรมสนใจในการเจริญปัญญาแสวงหาหลักธรรมเป็นหลักธรรมปมาณิกาจะมีคนที่มีลักษณะอย่างนี้ก็จะมีลักษณะนิสัยชอบที่จะฟังธรรมชอบอ่านชอบค้นฟ้าศึกษาธรรมในทางพระพุทธศาสนาถ้าจะชอบบุคคลเช่นพระสงฆ์ก็อาจจะชอบพระสงฆ์ที่มีความรู้ถ้าจะศึกษาก็ศึกษาแต่หลักธรรมที่เป็นแก่นเป็นสาระล้วนๆและคนเหล่านี้ก็สามารถที่จะถ่ายทอดหลักธรรมได้โดยถูกต้องได้ยินดีพอใจในหลักที่จะประพฤติปฏิบัติเพราะว่าตนเองนั้นมีความเข้าใจมีความรู้ทั่วถึงธรรมคนที่มุ่งธรรมล้วนก็จะดีตรงที่ว่าเมื่อรับเอาแก่นเอาสาระในทางพระพุทธศาสนามาโดยเฉพาะแล้วการจำไว้การทรงไว้หรือว่าการถ่ายทอดก็จะถ่ายทอดเนื้อหาสาระที่ตนเองได้ฟังมาเป็นแก่นเป็นธรรมไม่ได้เอาอย่างอื่นมาเจือปนธรรมปมาณิกาใครก็ตามที่เป็นในลักษณะอย่างนั้นก็ถือว่าจะได้รับผลดีตรงที่ว่าเมื่อได้หลักธรรมที่มีแก่นมีสาระเป็นคำสอนของพุทธเจ้าแล้วในการประพฤติปฏิบัติก็ยังเป็นผลดีเพราะว่าไม่มีอย่างอื่นมารบกวนไม่มีอย่างอื่นมาทำให้เป็นความกังวลใจฉะนั้นการที่ผู้เป็นธรรมปมาณิกาเป็นผู้ใฝ่รู้แล้วก็ใฝ่เฉพาะธรรมเนื้อหาสาระเหล่านี้จึงเป็นผลดีต่อ
ผู้ที่มีลักษณะอย่างนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในวันนี้อาตมาภาพขออวยพรให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงมีความสุขมีความเจริญในทุกนาการเทอญเจริญพร